จกเนี่ยมันเห็นแล้วอ่ะเฮ้ยมนุษย์มาแล้วมนุษย์มาแล้วมันอาจจะมาจับเราก็ได้นะอะไรเงี้ยแทนที่มันจะวิ่งหนีไปเลยไม่กระตึก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 กลางๆคุณมีสมองแบบจิ้งจกหรือเปล่านะสมองแบบจิ้งจกคืออะไรสมองแบบจิ้งจกคือคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งนะซึ่งอันนี้เนี่ยตีน่าเพิ่งไปอ่านมานะคะจากหนังสือ The War of Art เนาะของ Steven Pressfield นะคะเขาบอกว่าพวกสัตว์ประเภทแบบกิ้งก่าจิ้งจกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเนี่ยสูงมากคือมันจะทำทุกวิถีทางอ่ะให้มันรู้สึกว่ามันปลอดภัยให้มันรู้สึกว่ามันแบบว่าอยู่ในเซฟโซนหรืออะไรเงี้ยแล้วเคยเห็นจิ้งจกไหมเวลามันเดินหรืออะไรเงี้ยมันจะเดินแบบตึ๊กตึ๊กมันจะแบบมีความแบบเดินแล้วไม่สุดอ่ะมันจะมีว่าแบบเดินเราครึ่งๆกลางๆอ่ะมันจะมีน้อยมากเลยที่มันจะเดินแบบฟู้วิ่งไปเลยหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราผัดวันประกันพรุ่งอ่ะมันก็เหมือนกันคล้ายๆกันคือเรารู้นะว่าเราจะต้องทำอะไรแต่เราไม่ทำเช่นสมมติว่าจิ้งจกเนี่ยมันเห็นแล้วอ่ะเฮ้ยมนุษย์มาแล้วมนุษย์มาแล้วมันอาจจะมาจับเราก็ได้นะอะไรเงี้ยแทนที่มันจะวิ่งหนีไปเลยไม่กระตึ๊กตึ๊กกระตึ๊กตึ๊กครึ่งครึ่งกลางกลางเข้าใจว่าคนเราก็เหมือนกันแต่คนเรามีข้อดีมีข้อได้เปรียบกว่าที่เราสามารถที่จะแก้ไขเรื่องนี้ได้ทันทีเพราะว่าตีน่ารู้ว่าบางคนเนี่ยมีสิ่งที่อยากที่จะทำให้เสร็จมีอยากมีสิ่งที่อยากที่จะทำให้สำเร็จใช่ไหมแต่เราก็มัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งวิธีการคือ1หาคนที่เราแบบว่ายังไงอะที่มันจะมาด่าเราถ้าเราทำไม่ได้อะง่ายๆเลยเช่นถ้าสมมติว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะออกกำลังกายให้เราบอกเป้าหมายเราทุกคนเลยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปออกกำลังกายนะเดี๋ยวคอยดูนะเย็นนี้ไปออกกำลังกายนะเดี๋ยวเดือนนี้นะจะลดกี่โลกี่โลเดี๋ยวคอยดูนะคอยดู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 แล้วถ้าเราทำไม่ได้อะมันก็ทำไมเราก็รู้สึกไม่ดีวิธีการที่ตีน่าทำคืออะไรคือตีน่าหาครูนะคะหรือหาเมนเทอร์นั่นเองที่เขาจะบอกว่าตีน่าจะต้องทำอะไรแล้วถ้าสมมติว่าตีน่าไม่ทำตีน่าจะรู้สึกผิดมากเอาตีน่ารู้สึกผิดมากถ้าครูให้การบ้านอะไรเราตีน่าไม่ทำเพราะนั้นเนี่ยตีน่าถึงทำไมไม่ค่อยมีการผัดวันประกันพรุ่งถ้ามีอะไรที่จะต้องทำแล้วทำไม่สำเร็จบางทีตีน่าบอกอาจารย์เลยเฮ้ยอาจารย์หนูจะทำแบบนั้นนะไม่มีเอ้ยจริงๆไม่มีเอ้ยอาจารย์ค่ะหรือเป็นเด็กที่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางทีพูดภาษาอังกฤษอะไรอย่างงี้ใช่ไหม I will do this this is my goal อะไรอย่างงี้ใช่ไหมตีน่าก็ต้องทำไม่ได้แค่นี้ไม่งั้นตีน่ารู้สึกผิดมากอันที่2คืออะไรอันที่2คือเราต้องรู้ว่ามนุษย์เราเนี่ยชอบคีปโมเมนตัมการคีปโมเมนตัมคืออะไรคือการที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากินข้าวอะบางทีเราอิ่มมากๆเลยนะโคตรอิ่มเลยแต่มันเหลือข้าวอยู่นิดนึงอะมันเหลือข้าวอยู่นิดนึงเราจะมีความรู้สึกว่าอะไรเราจะมีความรู้สึกว่าเราต้องกินให้หมดเพราะเนี่ยคือการอะไรคือการคีปโมเมนตัมมนุษย์เราถ้ามันมีโฟลว์ถ้าเราอยู่ในโฟลว์อะไรแล้วนะเราอยากทำให้มันทำไมทำให้มันเสร็จไปนะคะหรือเวลาตีน่าไปออกกำลังกายเงี้ยสมมติว่าตีน่าต้องไปออกกำลังกายเนี่ยขี้เกียจมากตีน่าจะไอ้นี่เลยลุกขึ้นมาเลยถ้ามีความรู้สึกว่ารู้ว่าขี้เกียจนะทำแบบนี้ลุกขึ้นมาเลยอย่าไปสนใจความรู้สึกเหล่านั้นแล้วทำอะไรสักอย่างให้เราได้คีปโมเมนตัมอย่างตีน่าก็คืออะไรก็คือการเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเป็นชุดวอร์มเลยใส่รองเท้าออกกำลังกายแล้วเดินออกไปเลยนะเดินออกไปพอเดินไปที่ฟิตเนสนะคะในใจตอนที่เดินไปก็คิดนะว่าฉันออกกำลังกายเบาๆฉันมาเดินเล่นๆหรืออะไรเงี้ยฉันมาเดินเล่นๆแต่พอไปอยู่บนลู่วิ่งอ่ะปรากฏว่าอะไรรู้ไหมปรากฏว่ามันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งมาอยู่บนลู่วิ่งแล้วก็ต้องวิ่งสักหน่อยว่ะมันก็เกิดอาการว่าเรามันก็พาเราวิ่งอ่ะก็ใจว่าเพราะนั้นเนี่ยการคีปโมเมนตัมเนี่ยสำคัญมากคือเราเอาตัวเองอ่ะดึงตัวเองออกมาจากความรู้สึกขี้เกียจนั้นได้เช่นสมมติว่าเราบอกว่าเฮ้ยตอน2ทุ่มวันนี้นะฉันจะเรียนการทำออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่ขี้เกียจจังเลยเรามัวแต่แบบเลื่อนดู Facebook เดี๋ยว2ทุ่มครึ่งละกัน2ทุ่มครึ่งก็ยังไม่เสร็จ3ทุ่มละกัน4ทุ่ม5ทุ่มปรากฏว่าทำไมไม่ทำเราหยุดความรู้สึกตรงนั้นเลยนี่เป็นพรสวรรค์อย่างนึงของมนุษย์นะเราสามารถทำอะไรที่มันค้านความรู้สึกได้ดึงตัวเองออกมาแล้วเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างเราจะมีโมเมนตัมแล้วเราจะทำได้เรื่อยๆเลยโอเคไหมแล้วถ้าใครอยากที่จะคีปโมเมนตัมหรือว่าอยากที่จะมีคนที่คอยดุนคอยหนุนว่าเฮ้ยต้องทำนะแล้วทำให้สำเร็จได้นะมาจอยคอร์สนี้กับตีน่านะคะชื่อว่าคอร์ส Business Queen สร้างอาณาจักรออนไลน์ภายใน30วันซึ่งตีน่าก็จะมีการบ้านให้ทุกวันเพราะว่าตีน่าสอนทุกวันแล้วถ้าตีน่าบอกว่าโอเคมีการบ้านนี้นะฉันต้องทำแบบนี้นะหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วเราไม่ทำเราจะรู้สึกผิดไหม เราบอกครูตีน่าเลยว่าครูตีน่าคะอันนี้การบ้านใช่ไหมคะจะทำเราจะทำให้สำเร็จเราจะทำให้ดีเพราะว่าก
การทำเนี่ยจริงๆไม่ใช่เพื่อใครไม่ได้แบบเพื่อส่งครูตีน่าให้ครูตีน่าดีใจหรืออะไรงี้ไม่ใช่นะมันคือเพื่อใครมันคือเพื่อตัวเราเองเรามีเป้าหมายแบบเนี้ยมานานเท่าไหร่แล้วเช่นเราอาจจะอยากที่จะลาออกจากงานเราอยากที่จะมีรายได้เสริมรายได้เพิ่มที่มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นเราอยากที่จะเกษียณอายุตัวเองเร็วขึ้นเราอยากที่จะมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือนแต่เราจะทำมันยังไงอะแล้วได้เริ่มหรือยังไงแล้วใครจะพาเราทำให้เราเนี่ยสามารถคีปโมเมนตัมได้อะหาที่ยังเรียนรู้ยังศึกษายังคอร์สเนี้ยมาเรียนกับตีน่า30วันโอเคป่ะแล้วคอร์สนี้นะก็จะเริ่มวันที่2พฤษภาคมนี้แล้วนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยราคาโปรโมชั่นเนี่ยก็หมดเขตไปแล้วเรียบร้อยแต่คนที่มาดูคลิปนี้นะให้3คนโอเคไหมให้เฉพาะ3คนเท่านั้นที่ทำไมที่สมัครมาก่อนนะคะเป็น3คนแรกเนี่ยก็จะได้ราคาพิเศษไปเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็แอดไลน์มาได้เนาะแอดทีน่าโพแคปโอเคไหมแอดทีน่าโพแคปนะแล้วมาเจอกันมาคีปโมเมนตัมมาลงมือทำสักทีโอเคป่ะเพราะฉะนั้นตีน่ารอเจอเราอยู่นะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ Teenage Fan Channel นะคะหรือว่าที่เพจตีน่าเทเลอร์ก็ได้เนาะหรือว่าจะไปตามได้ใน IG ใน TikTok ก็มีเช่นเดียวกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะตีน่าก็มีเท่านี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ